นามของจอห์นโรเบิร์ตทาวเวอร์สวันนี้เราจะมาเจาะกันอยู่ที่น้องๆปี4ใช่ไหมคะเราจะเตรียมตัวที่จะเข้าทำงานหรือว่าไปสมัครงานอย่างไรดูเรื่องบุคลิกภาพด้วยแล้วก็การสื่อสารด้วยจริงๆแล้วการสื่อสารที่เรียกว่าเป็นแรกพบในการจะสร้างความประทับใจ 55% เลยค่ะน้องอยู่ที่ภาพลักษณ์ภายนอกภาพลักษณ์ภายนอกนี่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าหน้าผมนะคะกริยาท่าทาง non-verbal ทุกอย่างก็อยู่ในนั้นด้วย 55% ทำไมถึงมีคำว่าไม่ถูกชะตาทำไมคนนี้ถูกชะตาจังเลยคนนี้เหมือนอ๋อเจ้ากรรมนายเวรแต่ชาติที่แล้วทำไมถึงมีคำเหล่านั้นออกมาจริงๆแล้วเรารู้แค่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบคนนี้ตั้งแต่แรกพบแต่เราลืมคิดไปว่าเอ๊ะทำไมมันเราไม่เคยมานั่งวิเคราะห์ความคิดของเราใช่ไหมคะเอ๊ะหรือว่าเอ๊ะคนนี้มันเดินมามันเคี้ยวหมากฝรั่งตลอดเวลาพูดกับเราไม่รู้เรื่องหรือเอ๊ะไอ้คนนี้ยืนปุ๊บเจอหน้าเราครั้งแรกล้วงกระเป๋าแล้วทำขาสั่นเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะที่มันอยู่ข้างในที่ทำได้หมดเลยนะมันอยู่ข้างในซึ่งเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ควรทำอย่างนั้นหรือเปล่าต่อการสร้างความประทับใจครั้งแรกน้องรู้ไหมว่ากี่วินาทีที่คนเราตัดสินจากภาพลักษณ์5วินาทีค่ะลูกปรึ๊ดแปลข้อมูลทันทีแปลรหัสทันทีในภาพแวบแรกนะคะภาพแวบแรกปุ๊บพี่ไม่สามารถบอกตัวเองได้ว่าอ๋อน้องคนนี้เขาที่ขี้มูกเกลือกรังมาเนี่ยก็เพราะว่าจริงๆแล้วน้องเขาต้องตื่นไปทำบุญตอนเช้าตักบาตรกับแม่นะคะพี่ไม่สามารถทราบตรงนั้นได้พี่จะรู้แค่ว่าคนนี้มาสมัครงานใช่ไหมโอ้โหผมเพิ่มเซ็ตมาหมดเลยเสื้อผ้าเรียบร้อยต้องตื่นตีห้าแน่นอนเราคนตื่นตีห้าไม่ใช่คนธรรมดานะต้องมีคนขยันแน่ต้องมีการเตรียมตัวต้องมาฝึกก่อนที่จะเข้ามาพบพี่แน่นอนนั่นคือการแปลรหัสของพี่เข้าใจไหมคะไม่ใช่ว่าเอ้ยคนเราคบกันสมัยนี้ก็ต้องดูกันว่าเราเป็นคนยังไงนะเราจริงๆจิตใจเราเป็นยังไงเราดูที่เนื้อแท้ในสมัยนี้นะคะแวบแรกไม่เห็นแล้วลูกหนูต้องให้เห็นตั้งแต่แรกเลยหลังจากนั้นเป็นการพิสูจน์ฝีมือของเราเราสตาร์ทดีๆจุดสตาร์ทคือจุดแห่งความสำเร็จของเรานะคะเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าหน้าผมเดี๋ยวจะมีคนมาบอกหนูใช่ไหมคะแต่เรามาเริ่มกันที่การทักทายตอนแรกเลยกันแล้วกันนะคะการทักทายของคนไทยคืออะไรคะสวัสดีใช่ป่ะไม่ใช่การไหว้ใช่ไหมการสวัสดีมาดูวิธีที่น่าจะประทับใจกันดีกว่านะคะวิธีที่น่าจะประทับใจนะคะลูกการสวัสดีควรมีการพูดด้วยหรอคะพูดก่อนหรือหลังสวัสดีในการทักทายก่อนนะในการทักทายก่อนนะพูดก่อนหรือหลังพูดก่อนสวัสดีค่ะแบบนี้กับสวัสดีค่ะดูดีๆนะคะสังเกตดีๆถ้าหนูอยากจะไปกาแฟเนี่ยไปดูอ่านข่าวผู้สื่อข่าวนะคะนะคะโอ้คุณกิติสิงหาฝ่านี่พี่หลับไปแล้วแกเลยแต่ว่าสวยมากว่าสวยมากนะคะแต่ในชีวิตจริงนะคะลองได้ยินหน้ากล้องขนาดนั้นเราสปีดอัพขึ้นนิดนึงก็ได้ค่ะมือนะคะทุกคนลองไว้ตรงนี้นะคะหน้าอกอยู่ตรงไหนมีไหมนะคะวางไว้แล้ว
work out ได้เป็นแบบนี้นะคะก้มศีรษะลงไปแล้วให้ตรงนี้จดตรงหว่างคิ้วแค่นี้ลูกแค่นี้ลูกนะคะลองดูนะคะขึ้นมาสูงนิดนึงถ้าใครก้มหลังลำบากสูงนิดนึงแต่ห้าม สมัยไหนคะ เพราะฉะนั้นเอาไว้ประมาณนี้ลูกทุกคนลองดูนะคะสวัสดีค่ะปึ๊บไหว้ก่อนแล้วพูดว่าสวัสดีค่ะลูกผู้ชายพูดทับนะก็สวัสดีหัวลงเลยแบบนี้คล่องแคล่วรู้ไหมคะ5 4 3 2เป็นสวัสดีค่ะเอาลงไหมคะไม่ใช่ปึ๊บสวัสดีค่ะหรือชื่อนะคะเอาลงด้วยอย่าคล่องแคล่วเลยดูแอคชั่นการว่ายมีนัยยะนะคะมันสำคัญตรงที่ว่ามันคือการให้เกียรติคนที่เราพูดด้วยนะคะสังเกตตัวเองเวลามีคนมาว่ายเราตั้งใจว่ายจริงๆเราก็จะรู้สึกดีเหมือนกันใช่ไหมคะจำไว้นะลูกถ้าว่ายแบบไม่ตั้งใจเพราะคนที่รับเนี่ยรู้สึกได้นะคะแค่หนูถ้าหนูไม่มือไม่ได้เนี่ยนะคะหนูมีก็ได้สวัสดีค่ะหรือเขามีสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะคะแบบนี้จะดีกว่าทีนี้ขอโชว์เป็น